พื่อการกลับมาทำเพลงอีกครั้งนึงครับโยงครับผมยินดีฮะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยเรียกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าได้นะก็เราไม่ได้จะเรียกว่าออกเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นซิงเกิลเดียวครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลเดียวในฐานะศิลปินเดียวดีกว่าได้แล้วผมมองว่ากับวงเดิมยังมีงานกันไหมยังอยู่ครับคือวงอาร์มแชร์เนี่ยมันเป็นเหมือนครอบครัวมันไม่ใช่แค่เพื่อนอ่ะมันเป็นพี่น้องมันเป็นทุกอย่างเงี้ยคือเราโตมาด้วยกันก็ยังอยู่ยังพูดคุยกันปกติแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีคอนเสิร์ตมีโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันอยู่แล้วก็จริงๆเราก็มีอัลบั้มฟูลอัลบั้มของอาร์มแชร์ที่รออยู่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ห่างหายกันไปครับคือตอนก่อนหน้านี้อ้วนก็มีโปรเจกต์เดียวเหมือนกันทุกคนก็มีโปรเจกต์เดียวซึ่งก็มันเป็นเรื่องของความชอบมันเป็นสิ่งมันเป็นเรื่องการนำเสนอมุมมองความคิดตัวเองให้มันออกมาเป็นบทเพลงก็คือยังมีการทำงานในรูปแบบวงอยู่แต่ว่ารูปแบบเดียวเราแค่แยกเพิ่มพาร์ทออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าไงกันเรามีค่ามีความกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำงานกันยากไหมครับก็ไม่ยากครับจริงๆต้องขอบคุณทางมีเรคคอร์ดด้วยเพราะว่าจริงๆเขาก็โอเพ่นมากๆเลยฮะก็ให้อิสระในการทำงานแบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วงานเดี่ยวก็เป็นงานที่ผมตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วตอนที่ยังอยู่อาร์มแชร์อยู่ซึ่งก็คิดไว้นานพอสมควรว่าเพลงที่เราคิดไว้ทำไว้เนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับอาร์มแชร์เนี่ยครับก็เลยแบบทำเดี่ยวดีกว่าจริงๆแนวเพลงเรากับสมาชิกวงคือมันเริ่มไปคนละทางหรือว่าไงครับพี่โยงถึงอยากจะทำเพลงเองไม่เชิงครับเพียงแต่ว่าเวลาทำเองมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเล่นได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราเป็นวงที่แบบก่อนนั้นเลือกทัวร์กันมาจับมาแล้วทำงานกันต่อเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอมันก็จะมีช่วงพักบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนเขาก็มีวิธีของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างพี่คนนู้นคนนี้ก็มีงานอื่นๆที่ทำอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรักที่จะร้องเพลงรักที่อยู่ในหน้าสื่อตรงนี้อยู่เงี้ยครับก็เราก็อยากทำเพลงออกมาเรื่อยๆแล้วหลายๆคนก็เจอกันก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเพลงพี่โยงได้ยินเสียงพี่โยงอีกอะไรเงี้ยก็ทำแล้วจริงๆกลัวคนจะมองว่าแบบวงแตกหรือแบบมีปัญหาหรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยกลัวไหมอ่ะครับจริงๆผมว่าแฟนเพลงผมค่อนข้างเข้าใจครับคือเราก็โตมาด้วยกันครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมอยากนะว่าแค่แบบแยกกันทำงานชั่วคราวจริงๆแล้ว จริงๆแล้ววงอาร์มแชร์ก็เหมือนกับมันก็มียังไงดีครับคือคิดว่าแต่ละคนอ่ะมีได้พักหน้าที่ของตัวเองไปนานแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็มาทางสายแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีงานโด่งงานเดี่ยวซึ่งนานพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่ๆแต่ละคนก็เหมือนบางคนก็แบบอาจจะรู้สึกแบบอิ่มตัวในการเป็นศิลปินเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเรียกอย่างนั้นดีกว่าก็แต่ว่าเราก็ยังมีคอนเสิร์ตกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ทิ้งกันไป26นี้ก็อาร์มแชร์ก็ยังมีเล่นเหมือนกันแต่ว่าเพลงที่ทำใหม่ก็คือยังของอาร์มแชร์จริงๆเรามีเพลงใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารอช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นเองเพราะแต่ละคนก็งานยุ่งเหมือนกันแล้วก็แบบงานส่วนตัวก็เยอะครับก็จะรวมกันทีก็มันก็คงลำบากกันแต่มันจะไม่ติดสักค่ายหรืออะไรไม่แบบว่าแบบเรามีปัญหาว่าเรามาออกเดี่ยวแล้วทำไมเรายังไปออกวงอีกอะไรแบบนี้ก็ผมว่ามันเป็นข้อดีของคนฟังครับก็จะได้ฟังได้หลากหลายขึ้นผมแบบได้ฟังงานเดี่ยวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดถึงอาร์มแชร์ก็ยังมีเพลงอาร์มแชร์ให้ฟังแต่ยังใช้ซ้อมไหมคะป้องกันที่แบบเดี๋ยวอาร์มแชร์จะมีผลงานเพลงแล้วเรามาเป็นศิลปินเดี่ยวทับซ้อนไหมครับผมคิดว่าน่าจะไม่ทับซ้อนนะเพราะว่าจะเรียกว่าไงดีคือถ้าทุกคนที่คิดถึงผมอ่ะเขาก็จะแบบตั้งใจรอสิ่งที่ผมนำเสนอครับแล้วก็สิ่งที่ผมนำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นในนามของอาร์มแชร์หรือในนามเดียวอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจให้ทุกคนแบบมีความสุขทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้กันทุกคนอย่างวันนี้เองเราใช้ชื่อว่าโยงอาร์มแชร์หรือโยงอนุสรณ์ก็เอาชื่อที่ทุกคนเรียกแบบคุ้นปากคุ้นหูก็น่าจะเป็นโยงอาร์มแชร์ซึ่งมันไม่มีปัญหาค่ะการที่เราชื่อให้ทุกคนคิดว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาจริงแล้วก็มันเป็นเหมือนนามสกุลมากกว่าเหมือนเราแบบเรียกแบบติดปากอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะโยงท่าน้ำนนท์ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเลยเงี้ยอาจจะยาวไปด้วยอะไรเงี้ยโอเคนะเป็นอีกเรื่องนะครับเรื่องเพื่อให้เรื่องไทยบอกว่าพี่โยงต้องช่วยเหมือนฉีดยากระตุ้นให้ตลอดใช่ไหมต้องฉีดยาให้เอง
ก็จริงๆโปรเซสมันก็คือเราต้องกระตุ้นฮอร์โมนกระตุ้นไข่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ฉีดยาให้ปกติใช่ก็คือผมก็เป็นเหมือนแบบพยาบาลบุรุษพยาบาลจำเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆมันต้องไปเรียนไหมหรือว่าความกล้าแค่ไหนต้องไปเรียนไหมอ่ะก็ดูตาม YouTube เอาเนี่ยจริงเหรอคุณหมอไม่คืออย่างนี้คือเราไปหาคุณหมอใช่ไหมเขาก็มีสอนมีอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่เราก็แบบนึกออกไหมฮะมันเข็มอ่ะปักเข้าไปมันก็แบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าเอาวะสักนิดนึงอะไรเงี้ยบนนักใช่ไหมบนนักใช่ไหมนี่ครั้งแรกที่เราฉีดให้ตรงไหนเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยก็ถ้าฉีดกระตุ้นไข่ตรงปิดที่พุงครับได้ตรงไหนก็ได้ตรงใช่บริเวณรอบสะดืออันนี้ประมาณกี่เข็มนะคะที่ฉีดไปโอ้โหเยอะมากเลยนะคือเริ่มโปรเซสนี้ประมาณปีกว่าแล้วแล้วก็กระตุ้นไข่มาหลายครั้งแล้วก็เรียกได้ว่าพุงคุณก้อยก็พรุนพอสมควรมันต้องทำอีกสักระยะไหนคะถึงเราสามารถก็จริงๆแล้วคือการทำเป้าหมายก็คือได้ตัวอ่อนที่โอเคอะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้โอเคอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆครับผมเจ็บๆสงสารมากเลยก็แบบแต่ก็สู้นะก็ต้องนับถือเขาก็สู้มากเลยเราสองคนมีท้อบ้างไหมคะท้อไหมอ่ะก็มีท้อบ้างแต่ว่าแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบอะไรที่เราควบคุมได้เราก็จะควบคุมได้อะไรที่มันเป็นของเราก็เป็นของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ซีเรียสเหมือนเขาบอกว่าภายในปีนี้ป่ะคะพี่โยก็ถอดใจไหมก็ยังไม่ถอดใจครับภายในปีนี้ไม่น่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันใช่ฮะแต่ตรงนี้คือปรึกษาคุณหมอตลอดไหมคะตลอด1 ปีที่ฉีดใช่ครับก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าใจเย็นไม่ต้องซีเรียสถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องไม่เครียดเหมือนกันอันนี้เรียกว่าทำทุกวิธีทางทุกวิถีทางไหมก็น่าจะทุกวิถีทางแล้วฮะทางวิทย์ทางสายก็ต้องลองแล้วใช่สายมงสายมูอะไรก็น้อมรับมาแล้วตอนนี้มีไปดูดวงไหมคะว่าทำไมดูดวงไหมอ่ะไม่รู้จักใครที่แบบเชี่ยวชาญด้านนี้แนะนำกันมาได้นะมีจำกัดเวลาไหมคะว่าถ้ามันเลยถึงระยะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้จำกัดนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะมันควรจำกัดใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ไม่อยากไปตั้งเป้าหมายให้เครียดกันอะไรเงี้ยสบายๆอะไรเงี้ยตอนแรกบอกว่าเอ้ยสัก60ไหวไหมหมอบอกว่าเดี๋ยวก่อนเย็นสิบน่าจะแก่ป่ะก็อาจจะสัก3 ปีอะไรเงี้ยลองดูถ้าไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีแล้วครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปดาราก่อนค่ะ